This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามีความตั้งใจบอกว่าอยากจะมีการผนวกนะครับเรื่องการระบบขนส่งมวลชนนี้เนี่ยระบบรางเข้ากันกับระบบรถก็คือระบบถนนนี้นะครับโดยการที่จะย้ายนะครับสถานีว่าในเรื่องของตัวรถบัสรถทัวร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเช่นหมอชิดก็ดีหรือว่าเอกมัยก็ดีเอามาไว้ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งด้วยทรงของมันแล้วเนี่ยก็เป็นโครงสร้างของขนส่งระบบรางทีนี้สิ่งนี้จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมันมีออปชันอื่นหรือไม่ถ้าจะต้องทำต้องเผชิญอะไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ Render Thailand คุณจุฑาพงษ์แซ่ตั้นจุฑาพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับจุฑาพงษ์เอาเริ่มต้นก่อนเลยสถานีกลางบางซื่อมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่เป็นระบบรางไหมใช่ครับเป็นศูนย์กลางของระบบรางทั้งหมดรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางไกลก็มีรถไฟชานเมืองรวมที่สถานีเดียวครับครับทีนี้พอตั้งใจแบบนั้นน่ะตอนที่สร้างเนี่ยเขามีแนวความคิดไหมจะผนวกเอารางกับล้อเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันการออกแบบสถานีกลางบางตื้อเนี่ยเริ่มต้นจากความต้องการว่าอยากตั้งสถานีขึ้นมาแล้วพื้นที่รอบๆเนี่ยมันถูกเอามาแบ่งขึ้นมาทีหลังว่าจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่รอบๆตัวสถานีขนส่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่รอบๆสถานีกลางโอเคครับโดยตัวหมอชิดเนี่ยผมขอเล่าย้อนกลับไปว่าสถานีขนส่งเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย BTS มีประวัติศาสตร์ของมันใช่ๆครับโอเคโอเคใช่ครับเมื่อประมาณตั้ง20ปีก่อนเนี่ย BTS กำลังจะก่อตั้งเป็นโครงการของกทม.นะครับตอนนั้นเนี่ยเส้นทางเขามีแค่อนุสาวรีย์ถึงสีลมและสนามกีฬาแห่งชาติถึงอ่อนนุชโดยตัวตูนต้องบำรุงของเขาเนี่ยอยู่ที่สวนลุมพินีตอนนั้น okay. ใช่ครับตอนนั้นมีการต่อต้านของประชาชนนะมีการคัดค้านของประชาชนว่าไม่ให้ทำตูนต้องบำรุงอยู่ในสวนลุมพินีเขาก็เลยจะต้องหาพื้นที่ใหม่ในการสร้างตูนต้องบำรุงขึ้นมานะครับก็ไปได้ที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังวางแผนว่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงสถานีขนส่งหมอชิดขึ้นมานะครับก็เลยการตกลงกันว่าจะแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยให้กทม.ไปสร้างตูนต้องบำรุงขึ้นมาครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญามีอะไรกันก็ได้ทำการย้ายตัวสถานีขนส่งเนี่ยออกไปอยู่ที่ริมถนนกำแพงเพชรเป็นการชั่วคราวโอเคโทษนะและสถานีซ่อมบำรุง BTS ในเวลานั้นก็คือที่อยู่ตรงข้ามศูนย์จตุจักรในวันนี้ใช่ครับอ๋อโอเคนึกออกละโอเคซึ่งตั้งมาเพื่อรองรับในการเป็นฐานของตึกที่จะขึ้นมาในอนาคตด้วยทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีเสาอะไรที่รอก่อตั้งต่ออยู่รออยู่ใช่ครับแล้วก็ย้ายสถานีขนส่งออกไปชั่วคราวไปอยู่ริมถนนกำแพงเพชร2โอเคชั่วคราวชั่วคราวนี่คือแปลว่าชั่วคราวก่อนใช่ครับเมื่อโครงการนี้เสร็จก็จะย้ายสถานีขนส่งกลับเข้ามาอยู่ในตึกและในตึกเนี่ยมันก็จะมีทั้งร้านค้าห้างมีศูนย์บริการประชาชนมีศูนย์ราชการอะไรต่างๆอยู่ในนี้ก็จะเป็นโครงการเหมือนปัจจุบันที่เป็นมิกซ์ยูสในปัจจุบันอ๋อโอเคครับก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี2544กฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่าการประมูลโครงการนี้ของกรมธนารักษ์เนี่ยไม่ได้ทำผ่านกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ตั้งตัวขนส่งก็เลยยังต้องอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายกลับเข้าไปจากชั่วคราวก็กลายเป็นกึ่งถาวรไปใช่ครับทีนี้ถามครับแล้วไอเดียที่บอกว่าจะเอาหมอชิดซึ่งมันเป็นชั่วคราวเนี่ยไปผนวกเอาไว้กับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันเริ่มต้นมาไงครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากว่าตัวขนส่งเองเนี่ยก็ต้องการที่จะมีที่ที่เป็นของตัวเองที่มันไม่ใช่ชั่วคราวโอเคเขาก็พยายามหาที่มาตลอดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหาไปที่รังสิตไปทั้งมีมันไกลอะครับเขาต้องการพื้นที่ที่ขนาดใหญ่แต่ด้วยงบประมาณเขาเนี่ยรัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการหาที่เขาใช้งบของตัวเองมันก็มีเรื่องของงบประมาณข้อจำกัดตรงนี้นะครับมันทำให้มันจึงเป็นงบของบขสเองใช่ครับอย่างช่วยอย่างตัวสถานีที่เขาจะย้ายไปรวมเนี่ยรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องเป็นงบของบกตเองเหมือนกันรัฐบาลไม่ได้อุดหนุนตรงนี้โอเคครับแล้วที่จะเอามาจากไหนครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้การเช่าโอครับโอเคอย่างสายใต้เนี่ยตอนนี้เป็นสายใต้ที่ใหม่กว่าอันใหม่ อยู่ที่บรมราชชนนีเนี่ยเขาก็จะเช่าแต่ว่ามันเป็นการเหมือนแชร์ตึกร่วมกันกับร้านค้าที่อยู่ในนั้นด้วยโอเคครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วมันก็ไกลเดินทางลำบากครับเรื่องเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าจะต้องไปเช่าที่ไหนจะต้องย้ายไปที่ไหน มันก็ยังคาราคาซังมาอยู่จนมาถึงตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีมีแนวคิดจะย้ายมาอยู่ที่สถานีกลางครับครับถามในแง่นี้ระบบมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นระบบรางครับอยู่ดีๆจะมีระบบถนนเข้ามาเขาต้องยอมแล้วว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วแต่ก่อนไม่มีความเชื่อมองเราควรจะมองว่ามันดีแง่หนึ่งคือดีนะคนในการ
แต่แง่ที่ไม่ดีคือมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นใช่ครับเราควรจะมองมันด้วยการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับข้อดีเนี่ยจริงๆผมมองว่าข้อดีต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้คือต้องมีการวางแผนอย่างดีนะครับทั้งในเรื่องของถนนเข้าออกอะไรต่างๆผม อยากจะให้ดูภาพอันนี้คือบริเวณสถานีกลางบางตื้นครับสีแดงเข้มนี่นะใช่ครับและพื้นที่ที่เป็นตีๆเนี่ยคือพื้นที่พัฒนาของรฟท.ที่เขาตั้งใจว่าเขาจะมาเปิดประมูลให้เป็นตึกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยตีดำๆเนี่ยคือพื้นที่ของสถานีขนส่งเก่าครับที่เริ่มมีแผนว่าจะย้ายกลับมาจะเห็นว่ากรมธนารักษ์เนี่ยออกแบบว่าสถานีขนส่งเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ที่จอดอย่างเดียวการเข้าออกต้องสะดวกและไม่ส่งผลกระทบกับจราจรรอบๆจะเห็นว่าเขามีทางเชื่อมกับโทเวมีสะพานเข้าออกยกระดับจากถนนพหลโยธินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้ายสถานีหมอชิดมาอยู่บริเวณใกล้ๆสถานีกลางเนี่ยฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยควรจะได้มาด้วยควรจะต้องมีการคิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถนนรอบๆสถานีเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาว่าจะต้องมีรถทัวร์มาวิ่งวันละเป็นร้อยๆเป็นพันคันครับมันจะต้องมีการออกแบบตรงนี้แล้วก็อย่างในข่าวเนี่ยก็จะมีการพูดถึงแปลง A ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแปลงนี้พื้นที่แค่35ไร่บกต.เคยหาพื้นที่ตรงแถวๆลังสิตเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความต้องการ80ไร่ตรงนี้ไม่พอผมจึงมองว่าตรงแปลงเขียวๆตรงข้ามสถานีเนี่ยเหมาะกว่าที่จะทำเป็นสถานีขนส่งนะฮะกลับมาตรงปัญหาของบริเวณรอบๆพื้นที่สถานีกลางเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของถนนเข้าออกที่ถนนเนี่ยมันมีอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยทางด่วนมันก็ผ่านแต่มันไม่มีทางขึ้นลงของทางด่วนที่เข้ามาในพื้นที่เลยเข้าใจมันอยู่รอบนอกครับถนนบางส่วนถูกปิดเอาไว้ไม่ให้เลี้ยวเข้ามาโอเคเนี่ยนะครับอย่างบริเวณมาจาก SGG เนี่ยจริงๆมีถนนที่จะเข้าสถานีกลางแต่เขาก็ปิดเอาไว้ปัจจุบันทำรั้วถาวรกั้นไปเลยไม่ให้เข้านะครับหรือจากถนนที่มาจากสถานีขนส่งปัจจุบันเนี่ยก็เลี้ยวขวาเข้ามาไม่ได้นะครับเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้ามาที่สถานีกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือปัญหาที่เขาจะต้องคิดและก็แก้เป็นภาพรวมทั้งหมดถึงจะย้ายสถานีขนส่งเข้าไปไม่งั้นมันจะไม่มีข้อดีมันจะมีแต่ข้อเสียเพราะการจราจรเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนเข้าใจละจุฑาภรณ์เลยพูดว่ามันมีข้อดีได้นะแต่ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องใช่ครับนะครับถามจุฑาภรณ์นั้นคำว่าเขาอ่ะเขาต้องคิดอย่างเขาคือหน่วยงานกันเองหรือเขาคือต้องฟันออกมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยคิดออกมาเป็นนโยบายแต่จะมีกลไกฟันเฟืองเล็กๆที่เกี่ยวข้องแล้วมันติดขัดกันครับกลไกที่จะบอกว่าทำให้มันแล้วเป็นเงื่อนไขที่เป็นบวกต่อทุกฝ่ายคืออะไรครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นทางรัฐบาลเป็นผู้นำในการเจ้าภาพในการที่จะให้ต่อโดยงานนี้มาอยู่ร่วมกันเชื่อมต่อกันได้ไม่งั้นเนี่ยนอกจากการจราจรจะไม่เชื่อมไม่สามารถระบายรถได้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานีด้วยวิธีที่สะดวกอาจจะต้องให้คนเนี่ยไปหาทางในการเดินข้ามกันเองก็ได้เข้าใจแล้วเหมือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ครับคือต่อกันแล้วก็มีตะเข็บเต็มไปหมดเลยใช่อ่ะอันนี้ขอส่วนที่หนึ่งก่อนขอมาอีกส่วนกันบ้างครับเอกมัยครับอยู่กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรนเดอร์ไทยแลนด์น่าจะพอทราบครับไอเดียอะไรที่คิดว่าเอาเอกมัยซึ่งจริงๆก็เป็นขนส่งสายตะวันออกเนาะคนอาจจะบอกก็อยู่ตรงสุขุมวิทก็ดีแล้วก็ไปทางโน้นมาอยู่ที่นี่ครับขนส่งเอกมัยเนี่ยเป็นที่ดินผืนเดียวของบกต.ที่เขาเป็นเจ้าของเองที่อื่นเขาเช่าหมดเลยเขาไม่ต้องเช่านะตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ต้องเช่าเขาเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบกต.ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีรายได้มากก่อนโควิดเขาก็มีกำไรอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะหลังโควิดมาเนี่ยก็ขาดทุนมาตลอดครับเขามีความคิดที่จะเอาบกต.เนี่ยที่เอกมัยย้ายออกไปแล้วเอาพื้นที่ตรงนี้มาพัฒนาเพื่อหารายได้มาในตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาเป็นที่ดินทำเลทองเลยนะใช่ครับเอกมัยใช่ครับแต่ว่าเหมือนกันกับขนส่งไตเหนือคือไม่สามารถหาที่ดินที่จะย้ายไปใหม่ได้นะครับมันก็ยังต้องเป็นขนส่งเอกมัยอยู่แต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการจะย้ายเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่กลับกันก็คือขนส่งเอกมัยคือจุดที่เดินทางสะดวกที่สุดในบรรดาสถานีขนส่งในกรุงเทพทั้งหมดเพราะมี BTS ด้วย BTS อยู่ด้านหน้าครับอ๋อพอดีเลยนะลงมาพอดีเลยใช่ครับเป็นขนส่งเดียวที่เดินทางสะดวกที่สุดประชาชนเข้าถึงได้ง่ายจากรางปั๊บลงไปปั๊บเข้ารถทัวร์เลยใช่ครับไม่ไกลไม่ต้องเดินเยอะด้วยแต่ว่าเขาต้องการจะย้ายทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะเอามารวมกันที่สถานีขนส่งสายเหนือผมขอเรียกว่าขนส่งสายเหนือแล้วกันถ้าเรียกหมอชิดเนี่ยเดี๋ยวคนจะตับตนกับหมอชิดเก่าที่อยู่ที่ BTS นะครับขนส่งสายเหนือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีรถไต่ตะวันออกอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราสามารถไปพัทยาได้จากขนส่งไตเหนืออ๋อโอเคครับไปพัทยาไปศรีราชาเนี่ยไปขึ้นที่นั่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาไปรวมกันเนี่ยข้อดีของมันคือมันเพิ่มทางเลือกเพิ่มรอบเวลาให้กับผู้โดยสารที่สะดวกในการไปขึ้นรถที่ขนส่งไตเหนืออยู่แล้วเคลียร์แต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะแออัดคนจากที่เคยต้องสะดวกที่ขึ้นที่เอกมัยเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่หมอชิดไปที่ขนส่งไตเหนือนะครับแล้วมันจะแออัดช่วงยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยผมว่าระบายคนระบายรถไม่ทันแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงก็คือขนส่งเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีที่เดียว
เหมือนสถานีรถไฟเนี่ยสถานีกลางเราไม่จำเป็นต้องมีที่เดียวอยู่กลางกรุงเทพโอเคโอเคอย่างหลายประเทศเนี่ยปักกิ่งมีสถานีปักกิ่งเหนือปักกิ่งตะวันตกครับเหมือนกันสถานีขนส่งเนี่ยมันก็สามารถกระจายอยู่รอบๆเมืองได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะไปกำหนดว่าสถานีเนี้ยคือสายเหนือสถานีเนี้ยคือสายตะวันออกทุกที่ก็จะไปที่ไหนก็ได้ก็มีได้แล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ดีมานด์ที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีความต้องการอยากจะไปเชียงใหม่จากเอกมัยก็เปิดเส้นทางเดินรถได้นะครับมันก็จะสามารถกระจายคนเนี่ยออกไปรอบๆไม่ต้องมากระจุกกันอยู่ที่เดียวครับครับตรงนี้ผมมองว่าการมากระจุกที่เดียวเป็นข้อเสียมากกว่าพูดง่ายจินตนาการอาจจะโอเคครับแต่มันมีเงื่อนไขจำนวนมากมายว่าจะสามารถที่จะทำให้ทางเข้าออกและความเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นได้จริงครับซึ่งตรงนี้ถามนะครับเราคุยมาตั้งนานบขส.เป็นสถานภาพก็เป็นอะไรครับบริษัทเอกชนเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทคล้ายๆการบินไทยมาก่อนครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมครับเข้าใจละครับโอ้เพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยณเวลานี้ถ้าเรามองว่าสมมติคนไทยดูอยู่บอกว่าเราควรจะมีหลักคิดยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับแล้วก็กุญแจดอกสำคัญในการที่จะทำให้มันเดินหน้าได้ถ้าต้องการใช้มันมีคืออะไรครับผมว่าสิ่งที่ถ้าจะย้ายมาอยู่ใกล้กับสถานีกลางเนี่ยถ้าจะเป็นประโยชน์ที่สุดคือจะต้องทำให้การเดินรถเชื่อมโยงกับการเดินรถไฟสมมติผมอยู่เพชรบูรณ์ผมอยากจะไปหาดใหญ่เพชรบูรณ์ไม่มีทางรถไฟผมสามารถนั่งรถทัวร์มาลงที่สถานีขนส่งที่ย้ายมาที่ใหม่นี่นะครับแล้วก็ต่อรถไฟได้ทีนี้เนี่ยขั้นตอนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้คือมันต้องมีการเชื่อมโยงแผนการเดินรถมีการปรับการเดินรถให้เวลามันมาใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าเราเข้ามากรุงเทพเราต้องมานอนหนึ่งคืนเพื่อต่อรถไฟอีกวันถัดไปต้องทำงานเป็นทีมใช่ครับโอเคด้วยการเอาผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางใช่ครับแล้วก็ไปสำรวจได้ว่าผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางเส้นไหนมากเพิ่มรถเข้าไปจัดเวลาให้มันใกล้เคียงสอดคล้องกับรถไฟมันสามารถส่งต่อการเดินทางได้อันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กันครับครับทีนี้กุญแจดอกสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นอยู่เป็นประจำเลยคือถึงแม้เราจะมีเจ้าภาพแต่ว่าองค์คาพยพย่อยๆไม่ได้คุยกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยเราการวางแผนมันเหมือนกับจะเป็นการเดินแผนโดยส่วนกลางใช่ไหมฮะใช่ครับโดยสนขออกมาถึงเวลาปั๊บมันจะไม่ค่อยเล่นดนตรีเพลงเดียวกันเลยต่างคนต่างเดินเกิดอะไรขึ้นครับจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เริ่มตั้งต้นเลยคือการศึกษาโครงการขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหล่งรัฐมนตรีจะให้ไปศึกษาว่าจะย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยการศึกษาโครงการเนี่ยแต่ละหน่วยงานมีธงของตัวเองพอมีธงของตัวเองปุ๊บเนี่ยการศึกษาโครงการมันไม่เป็นความคิดของที่ปรึกษาจริงๆว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะคิดตามว่าหน่วยงานต้องการอะไรไม่ได้คิดว่าประชาชนต้องการเดินทางแบบไหนโอเคมันก็เลยจะเกิดปัญหาหลังจากที่เปิดใช้งานไปแล้วไม่ตอบโจทย์ตามที่มีการศึกษาเอาไว้จำนวนตัวเลขประชาชนที่มาใช้งานไม่ถึงบ้างคนเข้าไม่ถึงสถานีบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายึดจากหน่วยงานเป็นหลักไม่ได้ยึดจากประชาชนระบบทั่วไปก็จะมีถ้าระบบคอมพิวเตอร์นะระบบซิสเต็มอินทิเกเรเตอร์มีตรงกลางแล้วบอกว่าอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กที่ผ่านมาคุณจะเป็นหน้าที่สนขหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดแต่ละหน่วยงานมีความขัดแย้งใครเป็นคนดูแลส่วนกลางครับผมมองว่าเขาพยายามหาจุดตรงกลางร่วมกันระหว่างหน่วยงานมากกว่าโอเคคืออย่างที่บอกว่าประชาชนไม่ได้อยู่ในตัวเลือกของตรงนี้เนี่ยเขาก็ยืนว่าหน่วยงานนี้หน่วยงาน A สะดวกแบบนี้หน่วยงาน B สะดวกแบบนี้ตนขเป็นคนเชื่อมตรงกลางเข้ามาซึ่งมันไม่ได้สะดวกในการเชื่อมประสานผลประโยชน์หน่วยงานใช่ครับแต่ประชาชนจะเดินทางสะดวกกว่านี้อีกเรื่องใช่โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างเช่นสถานีดอนเมืองเชื่อมกับสนามบินเนี่ยกลายเป็นว่าเปิดออกมาปุ๊บไม่มีทางเลื่อนไม่มีทางลาดคนผู้พิการคนลากกระเป๋าต้องเดินลงบันไดไปเข้าใจเหมือนสถานีพญาไทไหมผมจำไม่ได้พญาไทก็เช่นกันครับคือถ้าสามารถยึดถ้ายึดประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยทำทางเชื่อมลงทุนไปเลยให้คนเดินได้สะดวกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่ามีธงของหน่วยงานอยู่ต่างคนต่างอยู่ใช่ถึงแม้จะมีหน่วยงานกลางมาเขาก็แค่มาผูกธงของแต่ละคนเนี่ยเข้ามารวมกันเป็นปมปัญหาอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองโอ้โหผูกร่วมกันเป็นปมปัญหาอยู่ตรงกลางน่าสนใจมากโครงการนี้จะเป็นไงไม่รู้แต่ว่ารายการเราพยายามที่จะนำเสนอมุมมองที่ดีนะครับเราจะได้เข้าใจระบบการเชื่อมโยงของระบบขนส่งที่มีการต่างโหมดกันแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณนะครับคุณครับนี่แหละครับจากคุณจุฑาพงษ์ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราควรจะมีแนวคิดต่อปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับในเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.